ับช่องหนอนบอนไซอีกแล้วนะครับหลังจาก 2-3 สัปดาห์นี้ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับเพราะว่ามีพายุเข้านะครับก็การทำคลิปก็จะลำบากหน่อยนะครับก็เพิ่งวันนี้ก็เพิ่งได้กลับมาทำนะครับวันนี้ช่องหนอนบอนไซจะพาทุกคนมาอัปเดตกิ่งตอนมะขามนะครับเมื่อที่ผมตอนไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วนะครับก็รากในตุ้มที่ตอนนะครับก็เดินดีแล้ววันนี้มีฝนปล่อยตกลงมาอีกทีได้ผมก็เลยได้โอกาสจะตัดกิ่งตอนนะครับแล้วก็จะทำคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับตอนนี้รากในตุ้มตอนเนี่ยนะครับก็จะสังเกตไม่ค่อยเห็นเป็นเส้นรากแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นมันจะเป็นสีขาวนะครับตอนนี้มันเริ่มดำแล้วก็ถ้าเป็นประมาณนี้ก็ได้ที่แล้วครับก็ตัดได้แล้วก็ตอนตุ้มไม่ใหญ่มากนะครับก็ไซส์ประมาณเท่านี้ก็โอเคแล้วถ้าผมไม่อยากปล่อยไปเกินกว่านี้แล้วเพราะว่าเส้นรากของเขาจะแตกออกมาตรงพวกนี้นะครับตรงช่องที่มันลอยกระถางตรงเนี้ยพอปลายรากพวกนี้มันจะเริ่มแห้งแล้วผมก็จะตัดมาเลยดีกว่าโอเคครับขาดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะเอาไปปลูกในกระถางนะครับเป็นการเอาไปชำไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะปลูกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการปลูกมะขามกิ่งตอนเนี้ยเราจะทำยังไงนะครับเราไปดูกันเลยเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาเช็ครากในตุ้มนี้ก่อนนะครับผมจะค่อยๆแกะตัววัสดุตอนออกก่อนเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูวิธีการตอนในการตอนมะขามนะครับก็ย้อนกลับไปดูในคลิปของผมที่ตอนไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงแปะลิงก์คลิปวิดีโอครั้งก่อนที่ผมตอนไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็กลับไปดูก่อนก็ได้เทคนิคการตอนของผมก็ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับก็ง่ายๆเป็นวิธีที่ทุกคนน่าจะทำได้อยู่แล้วนี่นะครับก็ลากก็เดินดีมากนะครับเป็นการตอนด้วยขุยมะพร้าวธรรมดาเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะต้องตัดแต่งบริเวณแผลตรงนี้ให้ดีนะครับนี่นะครับบริเวณปลายกิ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องแต่งแผลของเขาให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะตัดจนถึงบริเวณที่ร้อยควันเดิมนะครับเพื่อที่จะเอาปลายตรงนี้ออกเลยถามว่าถ้าไม่ตัดได้ไหมก็น่าก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเอาไปจัดรากเนี่ยพวกนี้มันไม่จำเป็นอยู่แล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าในอนาคตยังไงก็ต้องตัดออกอยู่แล้วครับก็ตัดตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นี่นะครับขาดแล้วขั้นตอนต่อไปผมจะเขี่ยไอตัวขุยมะพร้าวออกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้านบนๆเนี่ยมันไม่มีรากของต้นไม้อยู่แล้วถ้าเราตอนกิ่งมะขามแล้วได้รากฝอยแบบนี้เยอะนะครับก็โอกาสที่ตอนที่เราเอาไปปลูกเนี่ยโอกาสรอด
โอกาสที่ต้นไม้จะไม่ตายเนี่ยสูงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมปลูกมาจากกิ่งตอนที่ผมตอนเองนะครับแทบจะ 100% เลยว่าถ้าได้รากแบบเนี้ยเอาแล้วเราเอาไปปลูกเนี่ยยังไงก็รอดครับถ้าผมตอนเนี่ยผมจะไม่เน้นกิ่งใหญ่มากจนเกินไปนะครับเพราะว่า1มันใช้ระยะเวลานานกว่าจะรากจะออกนะครับแล้ว2ตอนเอาไปปลูกเนี่ยมันมักจะตายนะครับถ้าผมเห็นเพื่อนๆบางคนที่ปลูกมะขามจากกิ่งตอนบางคนก็จะมีปัญหากับการ ปลูกตอนปลูกนะครับซึ่งช่วงแรกๆที่ผมฝึกหัดตอนนะครับก็ประสบปัญหานั้นเหมือนกันเพราะว่าผมอยากจะได้กิ่งใหญ่ๆเลยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นเขาตอนขายเนี่ยกิ่งใหญ่ๆกิ่งใหญ่กว่าประมาณเท่าขาเนี่ยเขาก็มีคนทำได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องอาศัยความประสบการณ์และความชำนาญนะครับส่วนผมก็อาศัยทำกิ่งเล็กๆประมาณนี้ครับก็โอเคละเพราะว่าตอนที่เราไปทำบอนไซนะครับเราก็ไม่ได้จะเอาต้นใหญ่อะไรมากแล้วก็ฟอร์มตอนที่ปลูกนะครับช่วงแรกผมก็จะปลูกไปอย่างนี้เลยพอเขาได้ขนาดเนี่ยเราค่อยมาเลือกทดตัดเขียงบริเวณไหนก็ได้ที่เราต้องการนะครับนี่นะครับกระถางก็ใช้ใบประมาณเท่านี้ส่วนดินที่ผมใช้ปลูกนะครับก็จะเป็นดินร่วนๆหน่อยนะครับผสมใบก้ามปูอันนี้มันจะมีเม็ดเพอร์ไลท์ผสมมาหน่อยเพราะว่าเป็นดินที่ผมเคยใช้ปลูกต้นไม้ที่ผสมไว้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแรกๆเราจะเน้นไปที่ความร่วนซุยและความโปร่งของวัสดุปลูกนะครับส่วนธาตุอาหารอะไรเงี้ยยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ารากต้นไม้ที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงนะครับมันเพื่อใส่ปุ๋ยแล้วเกินปริมาณของมันเนี่ยมันจะน็อกได้นะครับส่วนตัวผมจะค่อยให้ปุ๋ยสักอีกสัก2เดือนหรือ1ถึง2เดือนนะครับค่อยให้ก็ได้เพราะว่ามันให้รากมันเดินเต็มที่ก่อนเดินจนเกือบเต็มกระถางใบนี้นะครับค่อยให้ก็ได้แค่นี้ก็น่าจะเป็นอันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปรดน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารดน้ำครั้งแรกเดี๋ยวเราจะทำยังไงนะครับครั้งแรกที่เรารดน้ำตอนปลูกนะครับเราพยายามรดให้ชุ่มเลยนะครับรดมากกว่าปกติที่เราเคยรดน้ำต้นไม้เลยก็ได้ครับเพราะว่าวัสดุปลูกที่เรานำมาปลูกใหม่เนี่ยพวกดินมันยังไม่มีความชื้นนะครับก็ลดเข้าไปย้ำค่อยๆลดแล้วก็ให้น้ำมันซึมลงไปเลยนะครับซึมไหลผ่านจน ออกก้นกระถางเลยนะครับเวลาผมตัดกิ่งตอนเนี่ยคืออันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาวันที่มันมีแดดไม่ร้อนหรือมีฝนตกแบบเล็กน้อยอย่างเงี้ยฝนตกไปปล่อยอย่างเงี้ยตอนนี้บ้านผมมันมีพายุเข้าอีกลูกนะครับก็ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็อากาศครึ้มๆหน่อยนะครับช่วงอากาศแบบเนี้ยจะเหมาะกับการสำหรับผมนะมันคิดว่ามันเหมาะกับการตัดพวกกิ่งตอนอะไรเงี้ยมาปลูกเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนนะครับต้นไม้ของเราก็จะไม่คายน้ำซึ่งอีกไม่เกินสัก1ถึง2อาทิตย์เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็จะต้นไม้ของเราก็จะเริ่มแตกยอดออกมานะครับแล้วก็รากก็จะเดินทีนี้ก็พอรากเดินได้ดีแล้วเนี่ยไม่ตายครับมันจะต้นไม้เราก็จะแข็งแรงไปเรื่อยๆเลยบริเวณที่ตัดนะครับเนี่ยเราทาเพื่อให้แผลของเขาไม่แห้งนะครับแล้วก็มันจะสมานแผลได้เร็วนะครับแล้วก็น้ำมันไม่คายน้ำออกตรงนี้นะครับผมเห็นหลายๆคลิปที่ผมใช้น้ำยาทาแผลตัวนี้นะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่ามันคือยาอะไรนะครับคือมันก็จะเป็นยาทาแผลต้นไม้ทั่วไปเนี่ยครับที่ส่วนใหญ่งานบอนไซก็จะใช้พวกปลูกคนที่เขาใช้พวก
พืชชนิดอื่นก็มีนะครับพวกแคคตัสอะไรเงี้ยเคยเห็นคนใช้บ้างแต่มันก็ตามเขาเรียกว่าอะไรความเหมาะสมของงานแล้วกันก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับส่วนตัวผมก็จะชอบใช้ยี่ห้อเนี้ยมันถูกดีซึ่งมันไม่ค่อยมันพอใช้ได้แต่ไม่ถึงกับดีเท่าไหร่ข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเราใช้ไประยะนานๆเนี่ยแล้วใช้ไม่หมดเนี่ยตัวน้ำยามันจะไม่ค่อยดีเหมือนตอนแรกครับมันจะไม่ค่อยเหนืดเหมือนมันเป็นกาวชนิดนึงอะพอทิ้งไว้มันจะเป็นคล้ายๆเป็นผงเนี่ยครับก็แต่มันถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่าพอใช้มันจะมียี่ห้อของญี่ปุ่นเนี่ยที่เขานิยมใช้กันนะครับพวกหลอดแดงๆก็ใช้อันนั้นใช้ได้ดีแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อของแพงมาใช้ครับก็ใช้อันนี้ก็ดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวไอ้เนี่ยพอใช้ไปสักพักเราต้องมาทาซ้ำนะครับเพราะว่ามันจะเสื่อมคุณภาพเร็วก็อาศัยทาบ่อยๆก็สักอาทิตย์ละครั้งในช่วงระยะปลูกแบบ 1-2 เดือนนะครับแล้วข้อดีข้อของการทาแผลตรงนี้นะครับมันจะไม่ติดเชื้อพวกความชื้นเวลามันมาเกาะเนี่ยมีฝนตกหรือว่าเรารดน้ำเนี่ยมันจะไม่ขึ้นรานะครับเราทาไว้โอเคครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากลองตอนกิ่งมะขามนะครับเพื่อใช้เป็นวัสดุใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อทำบอนไซนะครับก็ลองดูคลิปของผมแล้วก็เอาไปทำตามได้นะครับก็เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนนะครับง่ายๆผมพยายามทำด้วยวิธีที่ตัวเองคิดว่าสามารถทำได้นะครับแล้วก็มันไม่ยากจนเกินไปมันก็มีผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนอนบอนไซนะครับขอบคุณครับ